ครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์8 นาทีเย้นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะการแพทย์8 นาทีครั้งนี้ที่303นะฮะ303ประจำวันนี้วันที่22 สิงหาคม 2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์อรลิศมุสิกวงศ์นะครับวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดกันนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่จะว่าเป็น hot issue หรือเปล่าก็ถือว่าเป็น hot issue ระดับหนึ่งนะครับสำหรับวงการการคลอดและกันฮะวงการในการทำคลอดนี่แหละนะครับ hot issue ที่ว่านี่คือเรื่องอะไรนะครับคือเรื่องของอันนี้ครับผมนะฮะเป็นเรื่องของการประกาศจุดยืนนะครับเรื่องการผ่าตัดคลอดนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า position statement for cesarean section นะครับถ้าท่านใดไม่เคยอ่านมาก่อนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังครับก็บอกว่าทางสเตทเมนต์นะครับบอกว่าในปัจจุบันในการผ่าตัดคลอดนะครับขออนุญาตอ่านนะครับเพื่อที่จะได้ไม่หลุดอะไรไปนะครับปัจจุบันนี้การผ่าตัดคลอดมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและนานาชาตินะครับแล้วก็มีการศึกษาและการประมวลผลจาก WHO นะครับพบว่าการผ่าตัดคลอดนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อมารดาและทารกในระยะสั้นและระยะยาวได้สูงกว่าทางการคลอดทางช่องคลอดนะครับและก็ยังทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นด้วยนะครับรวมถึงความสิ้นเปลืองของทรัพยากรอื่นๆโดยไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยไม่มีข้อกำหนดถึงอัตราการผ่าตัดคลอดที่เหมาะสมที่เป็นมาตรฐานยอมรับกันทั่วโลกเพราะอัตราดังกล่าวขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละประเทศส่วนในประเทศไทยนะครับอัตราการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลรัฐอยู่ประมาณสัก30-50นะครับและยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็คือการประเมินอัตราผ่าตัดคลอดนั้น WHO แนะนำให้เก็บข้อมูลโดยใช้รอบสั่น classification นะครับเพื่อใช้ในการประเมินติดตามและเปรียบเทียบข้อมูลส่วน statement อันนี้เนี่ยจุดยืนเนี่ยออกมาจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าในฐานะองค์กรหลักของประเทศในการกำกับดูแลด้านวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาขอประกาศจุดยืนนะครับเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดในประเทศไทยดังต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมด7 ข้อนะครับมีทั้งหมด7 ข้อข้อแรกก็คือการผ่าตัดคลอดนะครับควรใช้คำว่าควรนะฮะควรทำเฉพาะในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้นคือเมื่อทารกไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้อย่างปลอดภัยหรือเมื่อมารดามีภาวะแทรกซ้อนขั้นรุนแรงจนไม่สามารถดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปได้นะครับอันนี้อันที่1ข้อ2ประชาชนควรทราบว่าการผ่าตัดคลอดโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพิ่มความเสี่ยงจากการคลอดหลายอย่างและมีความรุนแรงหลายระดับทั้งต่อมารดาและทารกมากกว่าการคลอดทางช่องคลอดข้อ3การผ่าตัดคลอดโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมข้อ4ก่อนการผ่าตัดคลอดสตรีตั้งครรภ์ทุกรายควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของการผ่าตัดคลอดจากบุคลากรทางการแพทย์จนเข้าใจดีและลงนามยินยอมรับการผ่าตัดนะครับข้อ5สตรีตั้งครรภ์ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ควรสามารถเข้าถึงสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการผ่าตัดคลอดได้อย่างเหมาะสมและทันเวลานะครับข้อ6อัตราการผ่าตัดคลอดที่เหมาะสมของแต่ละสถานพยาบาลอาจแตกต่างกันเพราะแปรผันตามบริบทและสถานการณ์ที่รับผิดชอบข้อ7ข้อสุดท้ายนะครับสถานพยาบาลหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องควรเก็บข้อมูลการคลอดแบบรอบสั่น classification เพื่อประโยชน์ในการประเมินและติดตามข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการเพื่อลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นประกาศณวันที่12 สิงหาคมนะครับโดยประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยคนที่18อันนี้ก็คือเรื่องของ statement นะครับที่ออกมานะครับคำถามที่ออกมาหลายๆคนอยากรู้ว่าแล้วข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คืออะไรนะครับ
อันนี้คือข้อ3นะที่เขาบอกว่าการผ่าตัดคลอดโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เป็นการกระทําที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับก็มาอันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของข้อบ่งชี้นะครับข้อบ่งชี้มีอะไรบ้างอันนี้นะครับ reference นะเวลาพูดเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันนะครับเราจะพยายามไม่พูดเองนะฮะอันนี้ข้อบ่งชี้เนี่ยเอามาจากตัวโปรแกรม up to date นะครับ up to date คืออะไร up to date คือข้อมูลทางการแพทย์นะครับอันนี้ผู้เขียนนี่ชื่อวิเซนโซนะครับเบเจล่านะครับเป็นคนเขียนนะครับเป็นออเทอร์ส่วน editor เนี่ยก็คือชาร์ลส์ล็อกวูดนะครับแล้วก็เวเนซ่าบรัสนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อกรกฎาคม2019กรกฎาคมปีนี้เองนะครับกรกฎาคมปีนี้เองเขาบอกว่าข้อบ่งชี้เนี่ยนะครับในการผ่าตัดคลอดเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมี3อันใหญ่ๆนะครับ3อันใหญ่นะครับอ่ะ2อันใหญ่ๆแล้วกัน1ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์กับ2มารดาขอร้องอันนี้ตามตำรานะฮะ2อันใหญ่คือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และมารดาขอร้องนะครับเขาบอกว่า 70% ของประเทศสหรัฐอเมริกาในการผ่าตัดคลอดเนี่ยเป็นการผ่าตัดคลอดครั้งแรกนะครับเป็นท้องแรกนะครับข้อบ่งชี้หลักๆ3อันที่เจอเยอะที่สุดนะครับ1คลอดเองไม่ได้นะครับภาษาไทยมักจะใช้คำว่าปากมันลูกไม่เปิดประมาณนั้นนะครับนะปากมันลูกไม่เปิดหรือว่าภาษาอังกฤษและการพูดภาษาอังกฤษเผื่อมีคนฟังภาษาเขาบอกว่า failure to progress during labor คือเหมือนกับมีท้องแข็งแล้วเนี่ยปั๊มลูกตรวจไปเรื่อยๆหัวไม่ลงปั๊มลูกไม่เปิดเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อบ่งชี้นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองภาษาอังกฤษนะครับ non reassuring fetal status คือเวลาคลอดเด็กเนี่ยขึ้นไฟฟ้าหัวใจเด็กเนี่ยรู้สึกผิดปกตินะครับรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่ามีความผิดปกติบางอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมีแบ่งออกลงไปอีกนะครับแยกย่อยแต่ว่าอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่แล้วกันคือบอกว่าหัวใจเด็กเต้นไม่ค่อยดีนะภาษาไทยชอบพูดคำนี้นะครับน้องหัวใจเต้นมีปัญหาข้อ3ก็คือ fetal malpresentation ก็คือเด็กไม่ได้อยู่ในท่าที่คลอดทางช่องคลอดได้นะครับต้องใช้คำนี้เพราะอะไรเพราะจริงมีหลายท่านะครับที่คลอดทางช่องคลอดไม่ที่ไม่สมควรคลอดทางช่องคลอดและคลอดไม่ได้เช่นท่าก้นนะครับท่าก้นถ้าจะลงรายละเอียดจริงๆท่าก้นนี้ก็คือมีทั้งเอาก้นออกเอาขาออกเอาเข่าออกคือส่วนนำเนี่ยเป็นส่วนด้านล่างนะครับถามว่าคลอดเองได้ไหมก็คลอดเองได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่ควรคลอดเองผ่าตัดคลอดน่าจะดีกว่านะครับปลอดภัยกับเด็กมากหรือบางทีเด็กนอนขวางเอาแขนออกนะครับคือปกติเขาเอาหัวออกใช่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วว่าเอาขาออกครับอันนี้นอนขวางเอาแขนอ่อยอันนี้คลอดเองไม่ได้นะครับก็เป็นข้อบ่งชี้ที่3นะครับข้อแรกคือเหมือนปากมดลูกไม่เปิดนะครับอันที่2คือหัวใจเด็กเต้นไม่ค่อยดี3ท่าเด็กไม่เหมาะสมกับการคลอดนะครับส่วนข้อบ่งชี้อื่นๆมีอะไรบ้างนะครับได้แก่ลบผิดปกตินะครับเช่นโรคเกาะตามนะครับโรคเกาะแน่นนะครับสายสะดือขวางช่องคลอดอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คลอดเองไม่ได้นะครับก็เป็นการผ่าตัดคลอดนะครับหรือว่าแม่มีการติดเชื้ออันนี้ตานี่ต้องอ่านเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดผิดนะครับจะผิดข้อบ่งชี้ครับนะครับต่อมาก็คือเด็กมีปัญหาเรื่องเลือดออกผิดปกตินะครับไม่ควรจะให้คลอดทางช่องคลอดนะครับต่อมาก็คือสายสะดือย้อยนะครับต้องให้คลอดฉุกเฉินอย่างเงี้ยก็ผ่าตัดคลอดสงสัยว่าเด็กตัวใหญ่นะครับเห็นไหมครับสงสัยว่าเด็กตัวใหญ่กับการปั๊มลูกไม่เปิดนี่คนละอันกันนะฮะสงสัยว่าเด็กตัวใหญ่เนี่ยในอเมริกานะครับเอา5โลนะครับแต่เอา4โล5ถ้าแม่เป็นเบาหวานร่วมด้วยเหตุผลเพราะว่าเด็กที่เป็นเบาหวานเนี่ยหัวไหล่จะใหญ่นะครับเพราะว่ามีไขมันไปเกาะที่แถวนี้เยอะบางทีเหมือนกับหัวออกได้แต่ว่าไหล่ติดเนี่ยเพราะว่าไหล่ใหญ่แม่เป็นเบาหวานนะครับเขาเลยเอาน้ำหนักที่น้อยลงมานะครับหรือว่ามีก้อนที่ทำให้คลอดเองทางช่องคลอดไม่ได้นะครับ
เช่นมีเนื้องอกมดลูกอันใหญ่ๆนะครับหรือว่าแม่เคยกระดูกเชิงกรานหักเนี่ยทำให้ไม่สามารถคลอดได้หรือเด็กหัวโตเป็นหัวบาดหัวบวมน้ำอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีเรื่องของมดลูกแตกเงี้ยก็คลอดเองไม่ได้แล้วต้องรีบให้คลอดผ่าตัดคลอดนะครับอันสุดท้ายก็คือการที่เคยผ่าตัดที่ตัวมดลูกนะครับหยิบน้ำนะครับเคยผ่าตัดที่ตัวมดลูกเช่นเอาเนื้องอกออกผ่าตัดปีกมดลูกไม่นับนะฮะเช่นเคยตัดช็อกโกแลตซีสเคยตัดซีสเคยตัดท้องนอกมดลูกอันนี้ไม่นับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่มดลูกนะครับสรุปขอย้ำอีกทีนะสามอันใหญ่ๆที่เจอนะครับก็คือปากมดลูกไม่เปิดนะครับหัวใจเด็กเต้นไม่ค่อยดีนะครับเด็กท่าอยู่ผิดปกติอันนี้สามอันใหญ่อันย่อยๆก็ได้แก่ลกผิดปกตินะครับแม่มีติดเชื้อลูกมีปัญหาเลือดออกผิดปกตินะครับสายสะดือย้อยนะครับสงสัยว่าเด็กตัวโตนะครับมีปัญหาเรื่องทางช่องคลอดเนี่ยมันถูกก้านออกนะครับเช่นมีเนื้องอกมดลูกเคยกระดูกสะโพกหักเด็กหัวโตนะครับมีมดลูกแตกหรือว่ามีการผ่าตัดที่ตัวมดลูกอันนี้คือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ตามที่หลักฐานอ้างอิงอันนี้เขียนไว้นะครับซึ่งเป็นเรฟเฟรนซ์ที่เชื่อถือได้นะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับครบถ้วนตามที่ตำรานี้บอกนะครับอันอื่นอาจจะมีบ้างเช่นเป็นมะเร็งปากมดลูกอย่างเงี้ยนะครับมีเขียนไว้นะครับหรือว่ามีการอักเสบที่ทวารหนักมากๆอันนี้ก็คงคลอดเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นนะครับเป็นต้นแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นเจอน้อยนะครับโอเคก็ท่านใดมีคำถามถามหรือมีคอมเมนต์นะฮะก็คุยกันได้นะครับนะฮะมีหลายคนเข้ามาถามกันโอ้ย12นาทีนะฮะเลยไปเยอะเลยนะคุณลินดาสวัสดีครับคุณฮานาฟีคุณแม่วัยใสนะฮะบอกว่ากลัวไม่ฟิตกระชับกลัวสามีทิ้งนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนไข้มักจะกลัวนะฮะแต่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยตามข้อมูลนะฮะอันนี้เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะครับคือยังไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมักจะคิดไปเองมากกว่าอันนี้คือหลักฐานเลยนะฮะหลักฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มาถามบอกว่าหนูกลัวคลอดแล้วช่องคลอดจะไม่ฟิตกระชับเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะมีท่านไหนเมืองไทยขอผ่ามีเรื่องดวงโชคชะตาและครอบครัวจะบอกว่าหมอเคยทำไลฟ์เรื่องนี้นะครับกับทีมคุณหมอที่ดูดวงอ่ะดูเรื่องโชคชะตาหมอจำชื่อรายการไม่ได้แล้วคนดูเป็นหมื่นเลยนะฮะเดี๋ยวจะหาลิงก์เดิมมาให้นะฮะคุณหมอที่ดูด้านนี้เขาบอกเลยว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะหาลิงก์มาให้นะฮะตอนนั้นคุณว่าน้ำเนี่ยช่วยเป็นธุระให้นะครับให้หมอไปออกรายการนะครับทำไลฟ์อย่างนี้แหละแต่ต้องหาลิงก์นะครับจำลิงก์ไม่ได้เหมือนกันนะฮะคุณเวสาคุณอัมพวันนะครับคุณเจี๊ยบแม่เป็นเบาหวานต้องผ่าทุกคนไหมคะไม่ทุกคนฮะบอกเลยไม่ทุกคนนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะฮะสงสัยว่าเด็กตัวโตเอา 4,500 ของฝรั่งนะฮะของไทยอาจจะเล็กกว่านี้นะครับลูก2คนคลอดเองได้คนที่3จะคลอดเองได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยข้อบ่งชี้เมื่อกี้เนี่ยฮะน้องตัวใหญ่ไหมท้องนี้มีก้อนที่ตัวลูกหรือเปล่ารกเกาะยังไงนะครับแม่เป็นเบาหวานไหมโอ้ปัจจัยเยอะฮะปัจจัยเยอะบอกแค่นี้หมอคงยังบอกไม่ได้ผมขาดหรือร่วงเป็นเพราะอะไรฮะอายุยังเด็กอุ้ยอันนี้หมอตอบไม่ได้จริงๆฮะยอมเลยนะฮะโอเคมีคนถามว่าคนเคยผ่ามดลูกทำไมคลอดเองไม่ได้ครับเพราะโอกาสมดลูกแตกเยอะครับโดยเฉพาะผ่าตัดเรื่องของตัวที่เนื้องอกมดลูกเนี่ยฮะทำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไมโครเมกโตมีเนี่ยโอกาสมดลูกแตกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าท้องปุ๊บเราก็จะพยายามผ่าตัดคลอดโดยที่แม่ยังไม่ต้องเจ็บท้องเลยนะเพราะถ้าเจ็บท้องหลังมีโอกาสมดลูกแตกนะครับข้อมูลค่อนข้างชัดนะโรคก่อตามอายุครรภ์5เดือนมีโอกาสเลื่อนสูงไหมครับคือโรคก่อตามต้องดูด้วยนะฮะว่าก่อตามแบบไหนเกาะอยู่ที่คอเกาะทั้งหมดอันนี้ตำราก็จะมีบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเกาะ
แค่1เซนโอกาสเลื่อนจะขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเกาะทั้งหมดโอกาสเลื่อนน้อยโอมีตามนั้นแต่ว่าอันนั้นเป็นข้อมูลนะสุดท้ายก็ต้องตามดูอยู่ดีนะฮะว่าณช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยตำแหน่งของรกอยู่ตรงไหนนะครับลูกวิ่งเยอะมากทั้งวันมีผลรกก่อนต่ำไหมครับไม่มีนะฮะตามข้อมูลที่หมอทราบเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอนะฮะวันนี้เป็นภาคแรกนะฮะเรื่องของข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปเพิ่มนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดเรื่องการขอผ่าตัดคลอดคือในต่างประเทศนะฮะก็มีนะฮะเรื่องการขอผ่าตัดคลอดเนี่ย Cesarean Delivery on Request เนี่ยฮะหรือว่าเมืองไทยก็จะใช้คำว่ามีหลายคำอ่ะ Maternal Request Cesarean Delivery อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดหัวข้อนี้ให้กันครับนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ฟังด้วยกันวันนี้นะครับโอเคครับผมแล้วก็เจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ครับการแพทย์8นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเองครับผมสวัสดีครับ